สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้มาพบกับนุ้ยมุมเก่ามุมเดิมนะคะในห้องครัวค่ะนุ้ยไปช้อปปิ้งมานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวของให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างนะคะได้มาทั้งหมด1ถุง2ถุงแล้วก็อีกถุงนึงเป็นถุงขนมที่ได้มาจากร้านเบเกอรี่ของคนเกาหลีนะคะที่ทำร้านขนมอยู่ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมปี2021ประจำนะคะทุกๆปีเลยวันที่4กรกฎาคมหรือว่า 4th of July นะคะเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับคนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าคนที่เป็นชาวอเมริกันซิติเซนนะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองกันนะคะมีการกินเลี้ยงกินบีบีคิวนะคะแล้วก็มีการจุดพลุเฉลิมฉลองสำหรับคืนวันอาทิตย์วันนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้นุ้ยก็ได้หยุดนะคะวันหยุดดีใจมากนะคะได้พักผ่อนก็ได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์พรุ่งนี้นะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะแล้ววันนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นรีวิวกันเลยดีกว่าว่าหนุ่ยได้อะไรมาบ้างนะคะวันนี้ก็ไม่ได้กินปิ้งย่างบีบีคิวเหมือนครอบครัวอื่นนะคะแล้วก็ดูท่าทางแล้วเนี่ยฝนมันก็จะตกนะคะอยู่บ้านค่ะไปซื้อของมาแล้วก็ฟ้าร้องเลยฟ้าร้องฟ้ามืดแล้วนะข้างนอกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านุ้ยได้อะไรมาบ้างนะคะมาเริ่มต้นถุงนี้นะคะได้กุ้งมานะคะได้กุ้งมาก็ประมาณ240บาทนะนี่ถุงเล็กแค่นี้ซื้อมา2แบบนะคะอันนี้ตัวใหญ่กว่านะคะอันนี้ตัวเล็กราคาก็เกือบ8ดอลลาร์นะคะ2ถุงถุงละเกือบ8ดอลลาร์เดี๋ยวต้องเอาเข้าตู้แช่นะคะเดี๋ยวนุ้ยแกะอยากกินยำเอามาทำยำนะคะได้เต้าหู้มานะคะเต้าหู้ได้ถั่วงอกมานะคะแล้วก็ได้แตงกวามานะคะใบโหระพาได้น้ำเต้าหู้มานะคะที่ตลาดฮ่องกงมาร์เก็ตอันนี้ก็เกือบกล่องละประมาณน่าจะประมาณ28บาทนะถ้าตีเป็นเงินไทยนะเพราะว่าประมาณ99เซนก็เกือบ30บาทต่อ1กล่องนะคะได้มา4กล่องแลคตาซอยปกติไปนะคะมันจะมีแบบเป็นขวดด้วยแต่ว่ารอบนี้ไปไม่มีน่าจะขายดีนะคะหมดแล้วก็ได้มะม่วงมาเช่นเคยค่ะ3ลูก3ลูกก็7ดอลลาร์ประมาณ210บาทไทยนะคะมะม่วงครั้งที่แล้วนะคะที่นุ้ยรีวิวไปรสชาติดีมากนะคะมะม่วงหวานฉ่ำเซตนั้นอร่อยนะคะที่นุ้ยรีวิวไปแล้วเนาะแล้วก็ได้พริกมานะคะพริกนี้นะคะมาดูราคาหน่อยซิว่าเท่าไหร่พริกนี้อยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์นะคะ150บาทไทยสดๆแดงๆเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวแช่ช่องฟรีซก็ได้มาเท่านี้นะคะเพราะว่าไปซื้อของที่ตั้งใจอยากจะได้ก็คืออยากกินกุ้งนะคะก็เลยไปซื้อกุ้งก็ได้อย่างอื่นมาด้วยแล้วก็มีขนมจากร้านที่นุ้ยบอกนะร้านทัวร์ชัวร์นะคะเจ้าของคือคนเกาหลีแต่ว่าชื่อร้านเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสขนมนะคะได้อันนี้มาได้นี้มาคืออร่อยมากยิ่งเอาไปเข้าตู้อบนะคะเอาไปอบตอนเช้านะคะอร่อยเนื้อนิ่มข้างในเป็นไส้นะคะรสชาติจะออกครีมๆนมๆหน่อยนะอร่อยนะคะมีไส้สตรอเบอรี่อยู่ด้านในขนมปังไส้กรอกอันนี้น่าจะราคาประมาณ2ดอลลาร์กว่าๆนะคะขนมปังไส้กรอกแล้วก็มีคุกกี้นมนะคะแล้วก็คุกกี้แบบนี้เป็นคุกกี้เนย1กล่อง
คุกกี้เนยแล้วก็ขนมปังนมสดนะคะโอเคร้านขนมนะคะได้มา1 2 3 4 5 5ชิ้น5ชิ้นก็อยู่ประมาณ18ดอลลาร์70เซนต์นะคะ18ดอลลาร์70เซนต์ร้านขนมร้านนี้อร่อยนะคะเพราะว่าร้านปกติที่นุ้ยไปกินเป็นประจำเนี่ยก็คือเอ็กดิฟายซีนะคะอยู่ใกล้บ้านอร่อยขนมเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีบับเบิ้ลมิลค์ทีอันนี้เป็นราคานะคะ18ดอลลาร์เกือบ20ดอลลาร์เกือบ600บาทไทยเนาะเดี๋ยววันนี้นุ้ยเอาของไปเก็บก่อนเพราะว่ากุ้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียนะคะเดี๋ยวนุ้ยต้องเข้าตู้แช่ไว้เจอกับนุ้ยใหม่นะคะแล้วก็แฮปปี้4 July ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ